ยังเจ็บอยู่เนาะแล้วก็บ้านเอวยังไม่อยู่น้อยไหมก็น้อยกว่าเดิมอู้ไหลใจสองวันนี้ไหลตึงเอาไหลก่อนไหลเอวน้องเอาไหลก่อนเนาะโอเคโปรดสังเกตค่อยตามความรู้สึกทั้งนั้นง่ายเลยวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับไปแล้วครับแป๊บนี่นะหลังเอวกับน้องแป๊บเดียวเองถ้ามันเก็ตอันนั้นมันจะไปไหลด้วยแค่นี้สังเกตไหลแล้วหลังเอวเพราะมันแค่ดันเข่าต้องขยับค่อยๆทำไปก่อนให้พนักงานมันวิ่งค่อยๆทำให้พนักงานมันทำงานให้พนักงานมันทำงานก่อนมันจะคลายออกเองเวลาผ่านไปหน่อยนึงThank you.
กลืนมันเข้าไปครับทำไม่รู้ไม่ชี้มันกลืนมันเข้าไปจริงๆมันไม่ควรจ้องด้วยตาแต่มันควรจ้องด้วยความรู้สึกใช้ความรู้สึกตามเข้าไปครับมันกลืนเข้าไปเบาไหมหมดไหมเอวหมดไหมพอๆกันยังเหลืออยู่ไหมเหลือนะเหลือนะถ้าเหลือเอ็นตัวไปให้เต็มที่ดูสิครับใช่ดูกับกิริยารูปมันนวดนะแต่ผมไม่ยอมรับคำว่านวดโอเคนะค่ะมันต้องมาในเซนผมนีถึงเบาหมดเลยแค่นี้ถ้ามันเริ่มต้นจากความเข้าใจมันจะง่ายมันจะปลดเลยมันเป็นหายแบบถาวรเลยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวกลับขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างความเข้าใจให้ได้ชัดๆแล้วลงมือปุ๊บมันจะปั๊บหายเลยพลังงานตรงนี้เป็นยังไงคล้ายๆกับว่ามันเป็นศาสตร์ของมันโดยตรงเป็นศาสตร์ของมันโดยตรงเนาะโอเคนี่แหละก็คือสิ่งที่ได้นะครับมาถึงวันนี้มาถึงยุคนี้แล้วยุคของความเข้าใจแต่ต้องเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยนะที่ว่ามันจึงจะไปรอดครับอยากหายปวดทุกอย่างใช่ไหมโอเคเนาะดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็90แล้วอู้ดิโอ้ได้ตั้ง90แล้วไม่ใช่น้อยแล้วได้ตั้ง90
ันนี้ว่ะสองสามวันเนี่ยพวกเจ็บปวดมันจะได้หมดทุกเรื่องหรือไม่แต่โรคนั้นโรคนี้ที่เขาว่าผมไม่อยากจะพูดถึงโรคนั้นโรคนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาหมอแล้วไม่อยากจะภาษาเขามาพูดเพราะพูดมันเหมือนกับทับถมเขาไม่ดีถึงไม่ดีก็ต้องเอ่ยถึงซะหน่อยรู้ว่าไม่ดีมันเป็นการสร้างศัตรูไม่เอาภาษาหมอมาตั้งต้นก็จะไม่ได้ของเราเป็นเรื่องราวธรรมชาติอธิบายผ่านธรรมชาติแต่มันต้องมีศักยภาพที่เหนือธรรมชาติที่ใหญ่ที่จะช่วยได้เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะปรับธรรมชาติได้มันเป็นหลักการมันเลยมันต้องมีศักดิ์ที่เหนือกว่ามาดูสิจำนำหมายความว่าเรื่องมีดาวใครนะนำขึ้นลงขึ้นศาลหมายความคนที่จะเข้าโรงจำนำต้องเป็นคนที่หากินไม่พอกินพอใช้คนพอกินพอใช้เข้าไปทำไมโรงจำนำห้ามเข้าเรียนลงไปว่าง่ายๆคืออย่าจดนั่นเองภาษาที่มันพลิกอย่าภาษาผมพูดจาเพื่อให้คิดมากกว่าฮะเบอร์โทรเทียร์หรือยังครับพี่จ่ายโทษทีเบอร์โทรศัพท์โทษ